สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งกับซูเปอร์ซับเปิดกล่องอีกแล้วหมอบอกช่วงนี้รุ่นมันออกเยอะจริงๆไม่ได้อยากจะเปิดเยอะขนาดนี้มันก็เปลืองตังค์ของงานโดยเพราะเกลือแหละซึ่งรุ่นที่เปิดวันนี้ 95% ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเกลือแต่ว่าตามเทรนด์เราต้องเปิดก่อนอื่นแปะลิงก์ไว้เข้ามาใหม่เกียวกับการฟุตบอลต้องเข้าไปดูคลิปนี้มันจะบอกทุกสิ่งอย่างแล้วก็เทรนไหนของซุปมีวัตถุประสงค์อะไรเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะบอก2ถ้าเป็นไม่ได้อย่าลืม Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับจะได้มีกำลังใจในการเปิดกล่องพวกนี้วันนี้ที่จะเปิดบุนเดสลีกาฟินิชไม่ได้เพิ่งมีปีที่แล้วและปีนี้มีมาสักพักครับอย่าว่าแต่เมืองไทยหรือไม่อย่าว่าแต่ซุปที่ไม่ได้เอาเข้ามาเลยสมัยก่อนเขาให้สั่งไม่สั่งเลยเพราะว่าแม้แต่เบรกเกอร์ใหญ่ฝรั่งก็แทบจะไม่แคร์รี่หรือเก็บไว้เพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนมันโปรดักที่แย่เลยทีนี้คือไม่มีนักเตะดังเปิดยังไงก็เจ๊งก็เกลือนอกจากคุณเชียร์บุนเดสหรือคุณดูบุนเดสซึ่งเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วใช่ไหมครับปีแรกเลยที่บุนเดสบูมมากตอนนี้กลายเป็นเคสละล้านละมั้งก็คือบุนเดสลีกาโครมที่มีฮาแลนด์จริงๆแล้วในรุ่นนั้นจะมีจิโอนี่เรน่าด้วยลูกของคาร์ดิโอเรน่าสำหรับใครที่เป็นรุ่นเก่าเคยดูบอลมาตั้งแต่ยุคที่คาร์ดิโอเล่นให้แมนซิตี้ซึ่งบุนเดสลีกาโครมนั้นฮาแลนด์และเรน่ายังไม่ได้มีโลโก้ RC ด้วยซ้ำหลังจากนั้นท็อปถึงเอาโลโก้ RC มาใส่มันถึงบูมปีถัดมาคนก็ยังตามหาตัวไม่ว่าจะเป็นเบลลิงแฮมมูโกโก้มูโกโก้ RC บูเนสโครมเมื่อเทียบกับมูโกโก้แชมเปี้ยนลีกโครมบูเนสโครมขายได้แรงกว่านะฮาแลนด์นี่ไม่ต้องพูดถึงไปเช็คดูได้เลยว่าอะไรที่เป็นบูเนสซิก้าโปรดักโคตรโหดโหดกว่าแชมเปี้ยนลีกโครมอีกเทรนด์ที่กำลังเห็นอยู่ณวันที่ถ่ายนะครับซึ่งหลังจากนี้เทรนด์อาจจะเปลี่ยนเหมือนที่คนรู้ฟินิชมันไม่ใช่โครมมันเป็นเทียร์รองลงมาเหมือนที่บอกว่าโครมคือพระเอกของท็อปส์เหมือนที่ปริซึมเป็นพระเอกของพานินีข้อดีของฟินิชก็คือว่ามันมีการ์ดสีที่รันเยอะช่วงหลังโครมมันทำการ์ดสีที่ไม่รันเยอะเพราะนั้นเนี่ยเหนื่อยในการที่จะการ์ดรันซุปพูดเสมอว่าในยุคที่ซัพพลายมันเยอะเหมือนยุคนี้เขาผลิตออกมาเยอะมากท็อปมีประมาณบลาสเตอร์บล็อกวอทเอเวอร์บล็อกต่อให้สีแต่ไม่รันระยะยาวในมุมมองซุปนะครับราคาจะสู้ไม่ได้การ์ดที่มันรันสีและรันในส่วนกล่องนี้เองแน่นอนคนก็ยังคงตามหาในส่วนของมูโกโก้เบลลิงแฮมซึ่งมีลายเซ็นตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือถึงแม้ชาวเก้จะตกชั้นแต่ว่ามันมีกองหน้าอเมริกาแมทธิวฮอปเป้หรือบางคนเรียกว่าฮอปแล้วแต่ในนี้มีทั้งการ์ดสีเขาทั้งลายเซ็นเขาตัวอื่นที่คนอยากได้บ้างวิสบัคของเลเวอร์คูเซ่นรวมไปถึงตัวซุดการ์ดที่ชื่อซีลาสัมติงขออนุญาตจำชื่อไม่ได้มีชื่อมันโคตรยากตัวที่โกงอายุที่มีข่าวเมื่อจบซีซั่นที่แล้วก็จะเป็นพระรองสุดท้ายก่อนเริ่มเปิดคนถามว่าราคาประมาณเท่าไหร่ในไทยขายกันอยู่ที่ถูกสุดอาจจะ 8,500 9,000 ถึง 11,200 ต่อกล่อง1กล่องมี2มินิบ็อกซ์นะครับเท่ากับว่า1มาสเตอร์คุณจะได้ลุ้น2ลายเซ็นการ์ดสีระดับ1ซุปจะดวงดีไม่ดีเดี๋ยวไปดูกันโมสไซคลี่น่าจะเกลือท็อปไฟเนสสลีปอันนี้ใช้ธรรมดาซุปเตรียมท็อปโหลดเดอร์55ไว้35ก็ใส่ได้เดี๋ยวมันจะแน่นครับลายเซ็นคุณจะใส่55เกินครึ่งจะเป็นตัวที่ไม่รู้จักบอกเลยครับพูดชื่อผิดถูกขออภัยล่วงหน้าก่อนนะ1กล่องมี2มินิแล้ว1กล่องมีอะไรบ้างยังไงถูกไหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยหนึ่งกล่องมี6แพ็คแพ็คหนึ่งมี5ใบ6 5 30ถูกไหมฮะ2มินิก็คือเท่าไหร่ฮะ60ใบป่ะครับดูดิว่าเราจะสวยได้กล่อง1 2 3 4 5 6งวดนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงราคาขนาดนั้นนะเพราะว่าบุนเดสไม่ใช่ตัวที่โด่งดังเอาความเป็นจริงราคามันก็จะไม่เหมือนแชมเปี้ยนลีกที่มันลุ้นได้หลายขานะจ๊ะพวกเบสการ์นักบอลอย่างเงี้ยเราก็คงจะข้ามไปได้อัลส์บวกเงี้ยเซิร์นราบี้รู้จักแต่ก็เนาะทิมที่แชนเลอร์ USA Refract Refract แยกไว้ถามว่ามี value ไหมคงไม่มีฮอปเป้มูโกโก้เบลลิงแฮมซีลาสเท่านั้นที่เราตามหาเขียวมา1ใบแล้วเท่ากับรัน1ใบแล้วอันนี้เป็น insert game changer ของ Augsburg นี่ได้สีเขียว Union Berlin Gentner ครับ99ชีวิตเราก็จะลำบากนิดนึงแล้วครับพอลานไปแล้ว1ใบแล้วมันเป็นไม่ใช่ตัวที่เราตามหาครับอย่างแล้วขอเบสใช่ไหมฮอปเป้มูโกโก้อะไรอย่างเงี้ยสตาร์คนิวเฮาส์แต่ว่าไม่ใช่ RC แล้วริซออฟฟอร์ดนี่ของเวสแฮมป่ะที่โลนไปหรือเส้นประจำแล้วโกของไมนส์สีม่วงมาที่2ครับลาสเบนเดอร์อันนี้เป็นเพอร์เพิลเวฟครับ2 5 0ถ้าว่าลานไป2ใบแล้วอ่ะหลังจากฮาแลนด์รู้สึกดวงตกหนักจิโอเรน่าแต่ก็ไม่ใช่ RC แล้วนะชาวเก้นะแต่ผิดตัวอามินาริก
than just Moisander Mark Wood Lysen Sad Schalke อีกอันนึงถ้าเกี่ยวบูเดสคือจะเห็นว่าสีน้ำเงินถ้าเป็นแชมเปี้ยนลีกมันน่าจะทับ100กว่าอันนี้เป็นสีบลูแต่ว่าทับ65สิ่งที่บ่งบอกก็คือแปลว่ามันน่าจะผลิตมาจำนวนน้อยกว่าพี่มาร์คอูดชาวเก้นี่ก็น่าจะกลับบ้านเก่าหรือแม้แต่ซิวคอปเป้รู้แล้วไม่ใช่เพราะว่ามันวิ่งไปอีกทางนึงครับบูเนสเป็นโปรดักต์ที่เกลือล้วนๆครับเบสการ์ดยังไม่ได้ตัวที่แบบฟลอเรนซ์วิสเห็นไหมอันนี้พอได้ว่าฟลอเรนซ์วิสถึงแม้เป็นเบสการ์ดอะแยกไว้เกมเชนเชอร์เป็นฮอฟเฟนไฮม์สีบลูอีกตัวนึงวิ่งไปผิดทางอีกอะชาวเก้ทั้งลายเซ็นทั้งเบสการ์ดลันแต่ว่าผิดตัวสงสัยจะจบแล้วครับพี่น้องแย่จังไม่มีแม้กระทั่งเบสเบลลิงแฮมหรือมูโกโก้ให้หน่อยเลยเหรอ1มินิหมดแล้วนะสตินเดลลาสตินเดลซาบิทเซอร์อูปาฟีนอมส์เป็นอินเสิร์ตคิมิชแขนขาวก็คงหมดลุ้นพาสคาลสตันเซลสตุตการ์ดสีม่วงว่าแล้วไม่มีดวงจริงเลยสีม่วงทับ250เท่ากับ1มินิเราได้การ์ดลันไป4ใบเลยนะ4ใบจาก6ซองนะแล้วก็อีก1ซองเป็นลายเซ็นเท่ากับน่าจะมีซองเดียวที่ไม่มีลันให้ปะแต่ว่า4ใบนี้มันไม่ใช่ตัวที่เราตามหาเนาะ6ซองครับจะเปลี่ยนชีวิตไหมหรือจะเข้าสูตรเดิมคือเกลือคุณเธอฮาแลนด์ไหมฮาแลนด์เบสการ์ดช่วยไหมไม่น่าช่วยอัลโมเกมเชนเจอร์ช่วยไหมช่วยที่นี้อาจจะได้แบบ50บาท100บาทเบสคาร์ทาแลนด์ได้ไหมฟาบินคลอสอัลส์บวกนิโคลสสตาร์ครีเฟรคชุดสีก็ไม่ใช่นะโคโลน150โหดร้ายครับบุนเดสถ้าไม่ใช่ตัวที่เราตามหานี่คือจบเลยอะยูเนียนเบอร์ลินเควินทรัพแฟรงเฟิร์ตเพลย์เมเกอร์ลายเซ็นด้วยไม่ใช่รีเฟรชฟรายบวกชางหุนควานเพราะฉะนั้นหมดกันที่จะได้ลายเซ็นเบลลิงแฮมหรือฮอปเป้นะครับนักเตะเกาหลีอันนี้ไม่รันด้วยขอยอมรับอย่างลูกผู้ชายครับไม่เคยดูพี่ชางเล่นครับยังไม่ได้แม้กระทั่งเบสการ์ดเบลลิงแฮมหรือมูโกโก้อะนะกลับหัวรู้เลยเป็นบรีเอมโบโลเกมเชนเจอร์นิลส์เพเดอร์สันฟรายบวกเช่นกันโอ้โหสีเหลืองนั่นนึกว่าจะเป็นดอร์ทมุนด์เป็นโกซะงั้นโกสตุตการ์ดโคเบลต่อให้ซื้อมาถูกสุดเลย 8,900 ตอนนี้ได้เงินคืนไม่เกินแบบ 2,000 บาทไม่นับว่าคนไทยคงไม่ซื้อเลยด้วยลายเซ็นหมดลุ้นแล้วครับต้องลุ้นสีอย่างเดียวแล้วครับณจุดนี้ซึ่งเป็นสีม่วงขอเถอะมีเลวานนะทริเมลยูเนียนเบอร์ลินแล้วก็เอาส์บวกครับ250น่าจะเป็นในที่เขาเรียกว่าจบครับทุกคนชีวิตจบสิ้นจูเลียนแบรนด์อย่างได้อย่างน้อยได้เบสการ์ดฮอปเป้มา1ใบลีออนเบลลี่ซึ่งย้ายแล้วซีลาสรีเฟรค1ใบสีแดงทับ5ทับ10ฟาเบียนคลอสทับ5นะเว้ยฟาเบียนคลอสทับ5นี่ช่วยไหมช่วยนิดนึงนี่ขนาดได้ทับ5ซึ่งออกโคตรยากนะเว้ยทุกคนได้เบสการ์ดฮอปเป้มา1ใบคิดดูดิได้ซีลาสรีเฟรคแต่ว่ามีโลโก้อาซีนะครับส่วนฮอปเป้ก็จะมีโลโก้อาซีมีทับ5ยังไม่ดีใจรวมๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะได้สีม่วงมา3ใบสีม่วงคือ250นะทุกท่านอ๋อ4ใบด้วยบลูได้มา2ใบบลูได้ทับ150ได้ทับ99มาใบหนึ่งเข้าโรดเดอร์ติดอย่างนู้นแล้วก็ลายเซ็นมี2ใบอื่นๆที่แยกไว้ให้มี Refract RC Silas Wits แล้วก็ Hopper Hopper นี่เป็นแค่เบสการ์ดลายเซ็นไม่ต้องพูดถึงครับ Mark Woods กับชางฮุนควานทับ5นะเว้ยเบสการ์ดแต่ว่าดันเป็นแบบ Fabian Cross ของ Belleville 2ทับ5คิดดูดิมูลค่าเหรอ 2,000 2,500 ขาดทุนยับทับ5ตัวนี้500 700บาทก็เก่งแล้วครับนักนี่ความโหดร้ายของบูนเดสขนาดคุณมีทับ5ยังกากเลยอ่ะเพราะว่าในโปรดักต์ของบูนเดสมันไม่มีตัวที่เราเรียกว่า value ในเชิงของลงทุนละกันแต่ว่าถ้าสะสมถ้าคุณเชียร์ทีมพวกนี้มันก็อาจจะน่าสะสมแต่ว่าอันนี้ลองเปิดให้ดูถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์
กด subscribe เหมือนที่ขอไปแล้วช่วงแรกแล้วก็อยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอยากให้เปิดกล่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาส่งข้อความมาทางไหนก็ได้ไม่ว่าตัวซุปหรือน้องๆที่ออฟฟิศจะช่วยดูและพยายามจะทำมาให้เพิ่มเติมในส่วนของวันนี้ก็จะแค่นี้ครับขอบคุณครับ